สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราเหลือวันทำการเพียงแค่2วันแต่ก็เป็น2วันที่ข้างนอกร้อนมากเลยบ้านเราฝนตกบ้างนะแต่ข้างนอกร้อนมากเลยทีเดียวแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่จะมีเรื่องของการประชุม FOMC มีการประชุมของ ECB คิดมาสัปดาห์วันนี้ต้องร้อนไหมหรือว่าไม่เป็นไรก็ชิลแล้วมันส่งผ่านมาตั้งแต่ปลายเดือนเมษาวันศุกร์เกือบดีเนาะไม่รู้เรียกว่าอะไรเกือบเข้าทางเรามากเลยถ้าไม่ปิดตลาดแบบนั้นนะวันศุกร์เป็นยังไงครับไม่ดูเลยครับฮะเอาวันศุกร์เราติดลบเนาะ2จุดเออแต่ว่าตอนเช้าหมายดูดีดูแบบเออมันก็น่าจะปิดเดือนได้แบบก็นี่ปิดกันแบบงงเลยทีเดียวลุ้นกันพอสมควรกับเดือนนี้จะเป็นเดลต้าด้วยเดลต้าก็เวียงอ่ะเพราะว่าเดลต้าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเขาแตกผ่าอืมเช้าก็ดูเหมือนคึกคักแต่ดูเหมือนว่าก็ยังลดกดลงต่อนะครับแต่ว่าผมคิดว่านับตั้งแต่วันเนี้ยตลาดมันจะเริ่มดีละดีสัก2อาทิตย์นะถึงวันเลือกตั้งคือหลังจากเลือกตั้งนี่อีกเรื่องนึงยังไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยตอนนี้มันเห็นเขารางที่ดีเรื่องการประกาศงบมันต้องยอมรับจริงๆนะครับว่ามันตรงข้ามกับเมื่อตอนเดือนมกราตอนเดือนมกราเนี่ยกลุ่มแบงก์รายงานออกมารวมๆแล้ว 40,000 ล้านแล้วก็สร้างความผิดหวังให้กับเราเริ่มต้นสร้างความผิดหวังใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็โอ้โหแต่ละตัวออกมาก็ช็อก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 แต่ตอนนี้มันตรงข้ามกันกลุ่มแบงก์ออกมาแล้วเซอร์ไพรส์ 5.8 หมื่นล้านปูนใหญ่ก็มีเซอร์ไพรส์นะครับปทสพไม่น่าเกลียดอย่างเงี้ยคือหลายๆตัวมันมีเซอร์ไพรส์ไงมันตรงข้ามกันนะครับวันนั้นบรรยากาศเรื่องของการรายงานงบอ่ะมันกำลังจะดีแล้วเดี๋ยวกลุ่มค้าปลีกก็รายงานละก็มันก็จะมีลุ้นเรื่องของเซอร์ไพรส์เข้ามากระตุ้นเข้ามานะครับเราก็น่าจะมีภาพที่ดีขึ้นนะคือถ้ายังแย่อยู่นี่ก็ถ้ายังแย่อยู่อีกนี่ก็จุดธูปไหว้นะฮะงานนี้ก็ส่วนละแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าก่อนเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มเห็นแล้วว่าใครจะมาหรือต้องมีการเก็งพวกกลุ่มหุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบายนะครับอภิมหาประชานิยมมันต้องได้ประโยชน์จากเรื่องนี้มันก็จะมีปรับเพิ่มขึ้นมาได้นะครับก็ผมก็เลยไม่ได้กังวลอะไรกับช่วงนี้แต่ช่วงถัดไปเนี่ยเสียวไส้เหลือเกินขอลุ้นหน่อยละกันเพราะเนี่ยลุ้นเลือกตั้งมาตั้งหลายเดือนแล้วช่วงลุ้นช่วงถัดไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็คือจริงๆแล้วเราอาจจะบอกว่าเรามีเรื่องของ First Republic ใช่ไหมครับอืออุ้ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ใครที่แบบว่าเป็นคนที่ชอบติดตามข่าวสารเขาอาจจะนอนกันไม่หลับทำไมเพราะว่าคนไทยมันก็จะไปตีความโหดอ่ะผมเห็นนะที่เขาส่งทางไลน์อ่ะแบบโอ้โห First Republic อาจจะแย่แล้ว เดี๋ยวมันจะล้มอะไรเงี้ยพอเดี๋ยวมันจะล้มเดี๋ยวมันจะต้องส่งผลขึ้นกระทบมาถึงเมืองไทยเลยแน่ๆเลยโอ้โหทุกคนมันก็สั่นกันใช่ไหมครับจริงๆแล้วเรื่อง First Republic ว่าโอกาสไม่รอดเนี่ยว่ามีแววว่าจะไม่รอดเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วละกลิ่นว่าจะไม่รอดเนี่ยอบอวลมากๆเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังจะต้องระดมทุนก้อนใหญ่แล้วมันไม่มีใครสนใจแต่ว่าเอาจริงนะกับไม่รู้คุณผู้ชมรู้สึกไหมคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการอยู่ตรงนี้รู้สึกไหมว่ารอบนี้มันเป็นรอบที่เราอาจจะเจอไอ้ซิลิคอนวัลเลย์มาก่อนไงเราก็เลยแบบค่อยๆคิดว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงต่อเนื่องอ่ะเราเลยไม่ได้รู้สึกตื่นตกใจมากเท่าไหร่ก็จะบอกว่าคืออย่างแรกคือผมคิดว่ามันมีคนที่กังวลเนี่ยเยอะเท่าที่ผ่านมาถ้าดูจากอารมณ์ที่เขาส่งกันมาทางไลน์นะครับแต่ว่ากำลังจะบอกว่าเรื่อง First Republic อ่ะมันมีมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่แต่ตัวที่จะบอกเราได้ว่ามันไม่ค่อยตื่นตกใจคือตลาดหุ้นอเมริกานั่นแหละมันไม่ลงใช่แบบไม่ลงคือมันก็มีประเด็นที่เขาคุยกันอยู่แล้วว่าสุดท้ายแล้วก็หนีไม่พ้นจะต้องอุ้มวิธีการอุ้มในที่นี้ก็คือคงไม่ให้ดำเนินการเองแล้วก็ต้องมีคนเนี่ยเข้าไปเทคนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นตัวให้ JP Morgan เข้าไปเทคนะฮะก็เทคตอนนี้ก็เข้าอยู่ที่ราคาประมาณ3เหรียญจาก60เหรียญเหลือ3เหรียญนะฮะอันนี้มันเป็นอะไรที่ทีนี้การเข้าไปเทคเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เรื่องสงบลงชั่วคราวนะครับสงบลงนะครับโมฮัมเหม็ดเอลเอเลียนให้นิยามเรื่องนี้ไว้ว่ามันจะก่อให้เกิดสิ่งที่เราต้องตามดูเนี่ย3เรื่องเขาบอกว่า1ตอนนี้ระบบของธนาคารเนี่ยมันกำลังจะทวีความเสี่ยง
ายความว่าอย่าง JP Morgan เนี่ยจากเดิมที่ใหญ่เกินกว่าจะล้มอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าจะใหญ่มากยิ่งขึ้นเข้าใจป่ะมันมีคนเอารูปไฮนะระหว่าง Fed กับ JP Morgan น่ะเขาบอกว่าในปี2030เนี่ยโอ้โห JP Morgan มันจะใหญ่กว่า Fed ประมาณ2เท่าอันนี้คือไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงวาดรูปนี้นะแต่อารมณ์ประมาณว่า JP Morgan take to bank อ่ะคือมันจะกลายเป็นใหญ่เกินกว่าที่จะแย่ได้คือการที่มันแยกเป็นแบงค์เล็กๆเราก็ล้มไปบางอันอย่างเงี้ยอันนี้มันจะดีกว่านะแต่พอคุณมารวมกันเนี่ยมันพอมันใหญ่มันจะกลายเป็นล้มไม่ได้เลยเนี่ยมันอันตรายนะครับอันนี้ก็โมฮัมเหม็ดเอลเลียนเขาบอกไปอย่างนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยตอนเนี้ยมันเกิดความชัดเจนและเก็ตแล้วแหละว่าระบบเงินฝากในอเมริกามันหลวมทั้งระบบของเงินฝากนะครับแล้วก็ข้อที่3นับจากเนี้ยนะครับก็คือเรื่องของการความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นอย่างแน่นอนเรื่องนี้มันจะตามมานะครับแล้วถ้าเกิดคุณดูซีรีส์เกาหลีเยอะๆคุณก็จะพบว่าเวลามันเกิดเรื่องนึงนะตัวโกงมันก็จะต้องพยายามแก้ปัญหาเรื่องนึงใช่ป่ะวิธีการแก้ของมันก็จะต้องชั่วยิ่งกว่าเดิมแล้วมันก็จะก่อให้เป็นเกิดเรื่องใหม่ขึ้นมาถ้าเกิดคุณดูในซีรีส์เกาหลีนะครับ90%ของซีรีส์เกาหลีเนี่ยเขาไม่พระเอกไม่ได้ชนะเพราะว่าพระเอกฉลาดนะฮะหรือตัวเอกไม่ได้ชนะเพราะตัวเอกฉลาดส่วนใหญ่แล้วตัวเอกชนะเพราะว่าตัวโกงแม่งแพ้ภัยตัวเองเป็นไปได้ต้องระวังปัญหาที่จะสืบเนื่องตามมากำลังจะสื่อสารว่าอย่างนี้ทีนี้เอาปัญหาที่ต่อจากเนี้ยที่มันกลายเป็นว่าจบจากเรื่องนี้แล้วเขาจะกลัวกันเรื่องใหม่ก็คือเรื่องเดฟเซลลิงครับ2-3วันที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจว่าวันไหนเจเน็ตจะเล่นก็มีไปให้การอะไรไม่รู้ที่ไหนสักแขกไม่ได้ดูรายละเอียดแต่เจเน็ตจะเล่นพูดว่าภายในวันที่1นี้1มิถุนายนถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องอีกสารัตจะผิดนัดชำระนี่นะเพราะนั้นมันก็เลยทำให้ CDS ก็คือลองดูรูปก็ได้นะครับมาดูกันคือเห็นแล้วตกใจเหมือนกันอ่ะคุณผู้ชมนะ CDS ของอเมริกาตอนนี้พุ่งเหนือกว่าตอนที่มันเคยเกิดผิดนัดชำระเกือบจะผิดนัดชำระนี่แล้วก็เป็นโกลเมนชัตดาวน์มาแล้วตอนสมัยโอบามาเห็นป่ะคือโอเคว่าเขาไม่มีโอกาสผิดนัดชำระนี่หรอกจริงเขาไม่ผิดหรอกเดี๋ยวมันก็ยืดได้มันตอนนี้มันเล่นแง่แต่กำลังจะบอกว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเล่นแง่กันรุนแรงมากเลยนะตอนสมัยโอบามาคือแท่งไหนคือปีไหนคะประมาณปี2011อ่ะเด้งขึ้นมาตรงแถวนี้ใช่ไหมเออนี่มันเด้งแซงกว่าสิเกินละเห็นไหมความเสี่ยงมันทวีสูงขึ้นมากนะครับตอนนี้นะครับ CDS มันพุ่งขึ้นนะครับคือมันถามว่ามันจะดีฟอลต์จริงไหมมันก็คงไม่ดีฟอลต์หรอกเดี๋ยวมันก็คุยกันได้แต่กำลังจะบอกว่าเขาจะเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเล่นกันไงเข้าใจไหมครับเขาเรียกว่าเดี๋ยวตีตนไปก่อนใครแน่นอนว่าทำไมต้องติดตัวไปก่อนใครเพราะว่าเขาคงคุยกันไม่รู้เรื่องในยกแรกมันแล้วแน่นอนว่ามันคงไม่ได้คุยกันยกเดียวมันเดี๋ยวมันก็จะคุยกันเป็นละลอกไปใช่ไหมแต่ว่าในช่วงแรกที่จะเล่นแง่กันเนี่ยตลาดมันก็จะรีแอคในทางลบไปก่อนแต่สุดท้ายก็ผ่านอยู่ดีอ่ะคือจริงๆแล้วมันมีร่างกฎหมายที่รีพับลิกันอ่ะเขาเสนอแล้วแหละนะครับก็ให้เพิ่มเพดานดีขึ้นไปได้อะไรไม่รู้ 1.5 ล้านเหรียญอ่ะนะแต่ว่าตามมาด้วยว่าเฮ้ยแต่ว่าโจไบเดนน่ะต้องมีการปรับลดงบประมาณลงมาซึ่งตอนนี้มันกำลังเจรจากันอยู่เดี๋ยวเขาก็แลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันได้แต่กว่าจะเป็นถึงตอนนั้นก็คงต้องกัดกันให้มีรอยเคี้ยวกันบ้างแล้วก็ค่อยคุยกันนะครับทีนี้เราลองมาดูเพดานหนี้ของอเมริกาปัจจุบันนะครับว่ามันเป็นเท่าไหร่ในรูปถัดไปนะครับเป็นประเทศที่ก่อนสิทธิ์ได้ระเบิดระเบ้อนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 31.7นะครับทริลเลียนแล้วเขาจะให้ขยายขึ้นไปอีกประมาณ 1.5 ก็แปลว่าให้ขยับขึ้นไปเป็น32 ทริลเลียนลองนึกภาพนะฮะดีสาธารณะของอเมริกาโอ้โห32 ทริลเลียนงบประมาณปีหนึ่งของไทยเนี่ยให้คุณทายว่าเท่าไหร่งบประมาณล่าสุดงบประมาณปีหนึ่งของไทยเนี่ยมันตกอยู่ราวประมาณ3 ล้านใช่ไหมครับ3 ล้านก็ประมาณอะไรครับ100 บิลเลียน100 บิลเลียนก็คือ100,000 ล้านเหรียญแต่เนี่ยดูแม่งเด็ก
หนี้สาธารณะของอเมริกาตอนนี้32ทริลเลียนแปลว่าเขาใหญ่กว่าเราแบบว่าโอ้โหมากมายมหาศาลยิ่งนะมากมายมหาศาลยิ่งนักนะฮะ32ทริลเลียนดอลลาร์ด้วยนะโอ้โหมันเป็นประเทศที่แบบก่อนที่ก่อนสินอะไรขนาดนี้วะเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะผ่านเพียงแต่ว่าพอมันเต็มเพดานปุ๊บมันก็คิดสเต็ปถัดไปไม่ออกก็เดี๋ยวเขาก็จะยกสีขาวขึ้นไงครับยกขึ้นมาอีกยกเดบลิมิตขึ้นไปไงใช่ไหมครับนะครับก็ยกขึ้นไปนะครับก็ยกขึ้นไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อนที่กันขึ้นไปเต็มเพดานอีกแล้วก็ยกขึ้นไปคือเขาก็ยกขึ้นมาตลอดทางอะครับยกนะครับก็สรุปแล้วเนี่ยมันก็คงเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนถึงวันที่1มิถุนาแปลว่าครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมอ่ะเราต้องระวังเรื่องเซลล์อินเมย์อาจจะเลือกเป็นเซลล์อินเซคเคนเมย์นะเพราะว่ามันจะใกล้ช่วงแบบว่าเส้นตายนะครับเรื่องของเดบเซลลิงสองเรื่องเลยถึงการข้างนอกบนเรื่องของดีฟอลต์เกิดขึ้นเพราะนั้นตลาดมันก็จะหวั่นไหวแต่เอาบทเอาเข้าจริงแล้วเดี๋ยวก็คุยกันได้แหละจริงอันนี้คิดว่าสุดท้ายปลายทางอาจจะคุยกันได้เพียงแต่ว่าแค่กังวลว่าพอมันสูงมากๆปุ๊บอะพอเวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเป็นยังไงอ่ะอันนี้เป็นสองภาพที่คุณปิงเตรียมไว้ให้พรุ่งนี้เราเหลือวันทำการหนึ่งวันแต่ว่าเอาแบบสบายๆนิดนึงดีกว่าเหตุจริงๆเราเห็นที่คุณปิงเขียนในเพจส่วนตัวไปแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้เล่าไปที่ไปประชุมผู้ถือหุ้นกู้มาหลายคนไม่ได้มีโอกาสได้ไปกับหลายคนนึกไม่ออกว่าในการประชุมหุ้นกู้เวลาที่มันมีปัญหาแบบเนี้ยบรรยากาศเป็นยังไงแล้วเขาต้องซักถามอะไรไปพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่าให้ฟังแล้วกันตกลงพรุ่งนี้ไม่ต้องมีรูปเนาะได้พรุ่งนี้ต้องมีรูปแต่ว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมได้รู้ด้วยว่าถ้ามันเกิดปัญหาคือไม่ได้บอกว่าเราจะต้องเจอปัญหาแบบนี้นะเพราะมันสาหัสอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเจอเรื่องแบบนี้เราต้องทำยังไงตกลงพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องสตันให้ฟังครับสตันได้นะเพราะเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมสตันได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ